สวัสดีครับเพื่อนๆผมแจ็คนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านบ้านต้นไม้คาเฟ่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในว่าบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนนะครับSaw you from across the way And I think about that moment every day Holding on to that feeling is enough It's enough for me Your smile, it drew me in And I bought you a drink and ever since I've come to know you and that's enoughOh, that's enough for me Every time I'm there by your side Everything just feels so right Every minute, every second Our memories I'll keep my whole life มีข้างบนนะครับเพื่อนเดี๋ยวพาขึ้นไปก็มีหลายโซนมากครับเพื่อนสวัสดีครับบรรยากาศเงียบสงบข้างนี้ก็เป็นคลองน้ำนะครับเพื่อนๆมีน้ำไหลมันเชื่อมต่อกันหมดเลยครับcross the way and I think about that moment every day holding on to that feeling is enough it's enough for me your smile it drew me in and I bought you a drink and ever since I've come to know you and that's enough oh that's enough for meTime I'm there by your side Everything just feels so right Every minute, every second All memories I'll keep my whole life
บรรยากาศที่บ้านก็เย็นสบายเพื่อนขึ้นไปดูชั้น2นะครับชั้น2ก็สวยก็วนรอบกันหมดเลยนะครับบรรยากาศดีมากถ้าเพื่อนๆมาจังหวัดกระบี่ก็สามารถที่จะมาเช็คอินได้นะครับบรรยากาศดีมากจะเชื่อมกันหมดแต่งไว้สวยดีนะครับฝั่งนั้นก็อีกโซนนะครับแผนที่ที่นี่นะก็พาเพื่อนๆเดินทั่วแล้วนะครับบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้นะครับเดินวนวนไหมวนหมดเลยครับสวยๆๆ
ร่มรื่นดีไหมใช่ครับเห็นไหมพี่ว่าสวยของพี่สวยทั้งสองพี่เลยพี่เลือกทำสิ่งที่ที่รู้สึกว่าทำแล้วแม่งคือบ้านปลายเลยคือนึกออกใช่ไหมครับมันเหมือนแบบเฮ้ยกูอยากมีความฝันอย่างเงี้ยอยากมีบ้านอยู่ริมลำธารอยู่ในป่าสไตล์เลยชัดเลยเออแล้วก็ร้านเจ้าของร้านริมทะเลมันก็เหมือนความฝันของทุกคนอยู่แล้วที่อยากกินเหล้าริมทะเลแล้วกูก็แบบกูโฟโล่ความฝันเลยก็คือขออนุญาตเขาเรียกยังไงมาขายเขาเนี่ยเชียร์ขายเขาเนี่ยถ้าตัวแพงด้วยยิ่งเมายิ่งถูกกูเนี่ยเขาบอกในร้านเนี่ยดูไฮโซดูแพงหมดยกเว้นเจ้าของเจ้าของแม่งเมาแล้วโลดทุกจนเขามาถามเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าพี่เพชรเปิดมากี่ปีแล้วครับที่นี่เปิดปี60หาเงินได้61 62แล้วก็โควิดมา6โควิด3ปีปีใช่ปีนี้เขาปีที่7วันนี้พี่มีที่อยากจะพาแม่ที่เที่ยวก่อนค่ะแล้วพี่มีแม่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วพี่มาผ่านความยากจนผ่านสิ่งบางสิ่งที่มันเราเกิดในสลัมเราดูเป็นเด็กกรุงเทพแต่เกิดในสลัมกรุงเทพนะเพราะว่าพ่อตายตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในผับเพื่อชีวิตเลยนะแต่งตัวคาวบอยเมื่อก่อนนี่หน้าเหมือนเล็กคาราบาวกลัวผมยาวเยอะเพื่อนๆก็ยังงงที่มึงมาทำร้านอาหารนะกูไม่แปลกใจมึงหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามึงมาสายนี้อยู่แล้วมึงเซอร์วิสไมค์สูงเพราะเราอยากได้ทิปไงพอทีนี้เราอยากได้ทิปเราก็จะบริการดีมันก็เลยกลายเป็นลึกๆสายเลือดเราเนี่ยเป็นรับงานบริการที่ตามวัยของพวกเราเนี่ยเวลาเจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าพี่ข้อดีกับข้อเสียเนี่ยเรามองข้อเสียไปให้หมดปกติเลยให้มองให้เป็นเรื่องปกติก็ว่ามึงมีดีกับมีเสียเอามาให้มันบาลานซ์อันนี้พี่สอนคนเยอะนะแต่ว่าชีวิตพี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะพี่มี privacy สูงเหมือนกันเหมือนตอนนั้นเดี๋ยวต่อแห้งแล้วแหละต่อแห้งแล้วแหละนี่เดี๋ยวจะเอากินด้วยกันก็ได้จะได้ไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวห้ามสายพันธุ์เดี๋ยว